สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวกุมในรอบพระจันทร์นี้นะคะก่อนอื่นเลยสวัสดีปีใหม่นะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือทั้งหลายนะคะดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักสุขภาพการเรียนการเดินทางทุกอย่างสิ่งเลยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจตามติดกันมาตลอดนะได้ทำวิดีโอให้บ้างไม่ทำให้บ้างห่างเหินก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะโอเคสำหรับชาวกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราจนถึง21กุมภาพันธ์โดยประมาณนะคะกุมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบพระจันทร์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นตั้งแต่2มกราคมนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมก็คือเรือนตัวคุณเองเป็นช่วงที่ความเป็นตัวเองสูงมากมีเสน่ห์เยอะมากรู้สึกร่าเริงบันเทิงใจรู้สึกว่าอิสระเสรีฟรีดอมนะคะเป็นช่วงที่เล่นมันมากทำอะไรนอกกรอบได้เยอะมากจะเรียกว่าไม่จำกัดเพศสัญชาติการศึกษาคือทำอะไรก็คือทำแบบได้อิสระเสรีมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายคนจะรู้สึกได้ถึงความมีเสน่ห์ที่มากขึ้นกว่าเดิมมากเงินเข้ามากกว่าเดิมได้เช่นกันนะคะ6มกราคมนะคะจะเป็นช่วงที่ฟูลมูนในราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นเดือนที่เท่าไหร่ของคุณล่ะ3 4 5 6เดือนที่6ก็คือจบเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะสิ่งที่เกิดมาคือเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะคะงานประจำของคุณนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงเขาเรียกว่ามันเป็นการจบเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมฟูลมูนโอกาสที่เกิดขึ้นคือการเยียวยารักษาแผลใจปมในวัยเด็กโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยเจอที่เป็นวิถีชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องมีการปลดปล่อยความรู้สึกเจ็บปวดบางอย่างพวกนี้ออกมานะคะความท้าทายก็คือบางครั้งอาจจะรู้สึกถึงการโดนควบคุมอาจจะต้องหลีกเลี่ยงภาวะดราม่าหน่อยปลดปล่อยการโดนควบคุมออกมาเหมาะหน่อยนะคะคือต้องบอกว่าช่วงฟูลมูนแล้วมันไปเกิดในราศีกรกฎเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอินทูเอชันลางสังหรณ์อยู่แล้วนะคะช่วงเวลานี้ปล่อยใจไปให้ไปตามลางสังหรณ์เชื่อกัดฟีลลิ่งเชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองได้สิ่งสำคัญของฟูลมูนคือการเรียนรู้ในการสมดุลระหว่างการทำงานและก็การละเล่นซึ่งของคุณเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างการทำงานประจำ9 to 5ตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นเนี่ยแล้วก็การที่เราจะใช้ชีวิตแต่ละวันให้มันมีความสุขยังไงนะคะต้องบอกว่าถ้าคุณจําเรื่องราวได้เนี่ยค่ะนิวมูนมันเกิดมาตอนประมาณกรกฎาคมนิวมูนในกรกฎเกิดขึ้นในเดือนประมาณมิถุนายน2022กลางปีที่ผ่านมานะแล้วมันมาจบตอนนี้ถ้าจําได้เริ่มต้นตอนนั้นนะบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นหันมาดูแลตัวเองใหม่หันมาทํางานอะไรใหม่ๆกิจวัตรประจำวันใหม่ๆสัตว์เลี้ยงใหม่ๆแล้วมาถึงตรงนี้มันเป็นเหมือนรอบฟูลมูนที่ทำให้คุณตระหนักได้แล้วว่าโอเคไหมฉันชอบไหมฉันมาถูกทางไหมมันเป็นการที่คุณได้ยินเสียงสะท้อนนะคะความเป็นตัวเองเราเห็นตัวเราเห็นเด็กในตัวเราเองเนี่ยมากมายแค่ไหนบางคนอาจจะถึงเวลาในการเยียวยาแผลใจในอดีตนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันมาไกลแค่ไหนแล้วในการที่ฉันทำสิ่งนี้มาเช่นบางคนดูแลสุขภาพแล้วมันทําให้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันดียังไงมันไม่ดียังไงนะคะคุณอาจได้เจอเสียงสะท้อนจากความคิดจากไอเดียของคนที่คุณไว้ใจกลับมาบอกคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวลูกน้องบริวารเพื่อนสนิทนะคะพวกเทอราปิสก็ได้นะคะถ้าทําได้บางคนเนี่ยบําบัดตัวเองด้วยการทําขนมทําสมาธิทําอาหารทํางานฝีมือนะคะมันก็จะสามารถช่วยเยียวยาเรื่องราวต่างๆในรอบครั้งนี้ได้ฟูลมูนนี้นะคะมีการกุมกับดาวพุธกุมกับพลูโตทรายกับเนปจูนเป็นการบอกถึงข้อความที่ผ่านมาทางจิตใต้สำนึกของเรานะคะเหมือนบางครั้งเป็นสิ่งที่เซนส์เราบอกอยู่แล้วแหละนะคะให้เราได้ฝึกเรียนรู้เชื่อในลางสังหรณ์
ว่าเขาต้องการอะไรมาบอกอะไรเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรต้องการเยียวยาอะไรให้อภัยอะไรนะคะอังคารเดินถอยหลังด้วยก็คือการที่เราต้องลงมือทําแบบมีสติให้เกียรติตัวเองวางแผนก่อนว่าจะทําอะไรออกไปนะคะเขาบอกว่าเหมือนช่วงเวลานี้นะยิ่งเรากลัวอะไรมากเท่าไหร่เราต้องกระโจนสิ่งใส่สิ่งนั้นให้มากขึ้นคุณต้องแยกแยะให้ออกระหว่างความกลัวกับความอันตรายเช่นอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนใจแจงเนาะใจของแจงเองเนี่ยดาวจันทร์อยู่ในกุมแจงเป็นคนไม่ชอบน้ำเย็นไม่ชอบอาบน้ําเย็นแต่เราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อันตรายแล้วจริงๆการอาบน้ําเย็นน่ะถ้าใครศึกษาพวกวิมฮอปเนาะคนที่เขาวิ่งแบบถอดเสื้อผ้าในแบบท่ามกลางหิมะค่ะเราทําให้เขาบอกกระบวนการเผาผลาญเขาดีประเด็นคือคนคนนี้เขามาแชร์ว่าเฮ้ยมันมีวิทยาศาสตร์อะไรรองรับเยอะเลยว่ามันดีการดอกน้ําเย็นการเจอน้ำเย็นเพราะฉะนั้นแจงก็แบบกระโดดลงไปเลยจ้าฉันกลัวนับ1 2 3เข้าไปเลยกระโจนกระโดดลงสระเลยคุณก็เหมือนกันเหมือนช่วงเวลาเนี้ยกลัวอะไรถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณตายได้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณอันตรายอ่ะกระโจนเข้าไปหาเลย bring it up bring it on นะคะโอเคถัดมา12 มกราคมดาวอังคารเดินตรงละหลังจากถอยหลังมาซะยาวนานอังคารอยู่ไหนอยู่เรือนที่ห้าของคุณก็หลายคนอาจจะแบบที่ผ่านมาเจอคนที่มาแบบปากันแหบมามาจีบอะแล้วเขาดูแบบโอ้เป็นคนมีเสน่ห์ดูเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นกันเองคนเก่าๆวนกลับมาในชีวิตอาจจะแชทมาทักมาอะไรโน่นนี่เนาะพอมันเดินทำหน้าแล้วนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงการที่เปิดใจให้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือแม้แต่พลังงานน่ะการที่อยากทําอะไรที่ตามความฝันของคุณมันจะได้ทำสักทีรวมถึงดาวพุธที่มันเดินถอยหลังมาช้านานแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอวันที่18 มกราคมมันจะเดินนําหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถลงมือทําสิ่งต่างๆได้เพียงแต่ว่าแพลนคิดยาวๆนิดนึงก็จะดีมากนะคะ20 มกราคมก็จะเป็นช่วงเทศกาลแบบราศีกุมเกิดขึ้นมันเขาเรียกว่า Aquarius season เนาะดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่1เรือนตัวคุณเองก็จะรู้สึกได้ถึงแบบพลังออร่าพลังงานกลับมาการตื่นเต้นการตื่นตัวการดูแลตัวเองความเป็นตัวเองกลับมาเยอะมากขึ้นพาร์ทเนอร์มีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์คุยกับคนสนิทคุยกับเพื่อนสนิทมากขึ้นนะคะคุยกับคนที่รักของรักมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องทำอะไรเพื่อตัวเองเสียทีนะคะคุณเติบโตแบบแข็งแรงทนทานเป็นช่วงที่มีการศึกษาด้วยตัวเองมากและอยากจะเปิดความรู้สิ่งนั้นน่ะให้โลกเห็นด้วยนะคะ21 มกราคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมเป็นช่วงที่แนะนำให้มีการมานิเฟสต์ดึงดูดไอเดียเป้าหมายวิชั่นทัศนคติวิสัยทัศน์ความฝันแปลงความฝันให้เป็นความจริงเหมือนกับการตั้ง New Year Resolution นะคะคุณอาจจะถามตัวเองว่าเอ้ยฉันมาถูกทางหรือยังวะเนี่ยนะคะฉันควรจะไปทางไหนต่อ New Moon มันเริ่มต้นที่ตัวของคุณเองอะค่ะมันเหมือนกับการเปลี่ยนแบบ Chapter ใหม่ในชีวิตโดยสิ่งนี้มันมีอิทธิพลสำคัญเลยมาจากคนในครอบครัวเหมือนโดนกดดันเหมือนโดนได้รับภาระบางอย่างทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเปลี่ยนฉันต้องเปลี่ยนเพื่อครอบครัวฉันต้องทําอะไรเพื่อคนในครอบครัวฉันทําอะไรจากที่บ้านในบ้านธุรกิจครอบครัวแบบเนี้ยได้22 มกราคมยูเรเนียสเดินนําหน้าและก็เดินถอยหลังมากับครึ่งปีแล้วนะคะตอนนี้ไอเดียต่างๆคุณจะแบบพุ่งปี๊ดนะคะชาวกุมจะรู้สึกว่าโล่งโปร่งสบายสักทีที่ผ่านมารู้สึกติดขัดตลอดเลย26 มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนก็สุขอยู่ในเรือนที่สองเรือนที่สองเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าตัวเองเกี่ยวข้องกับเซลฟ์เลิฟการรักตัวเองวัตถุสิ่งของทรัพย์สินเคลื่อนที่เงินเข้าได้เยอะรักตัวเองฉันรู้สึกชื่นชมตัวเองมากขึ้นหลงรักตัวเองหลงรักคนอื่นครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นอะไรก็คือสวยงามดูดีไปหมดนะคะต้องการให้เป็นความจริงความฝันให้เป็นความจริง
แต่ว่าต้องบอกว่าคุณต้องสมดุลระหว่างพาร์ทเนอร์และตัวคุณเองให้ดีให้ได้มากถึงมากที่สุดเนาะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่บางทีอะถ้าเราหลายบางคนเนี่ยอาจจะโดนเอาเปรียบจากคนอื่นๆได้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะถัดมานะคะ5 กุมภาพันธ์ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์เดือนที่7ก็คือจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์คือคุณมองว่าคุณต้องมาไตร่ตรองว่าใครเป็นคนสนิทกับคุณจริงๆใครที่คุณจะนำพาเข้ามาในชีวิตในครั้งนี้ใจคุณอยู่กับคนอื่นแต่ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าฉันต้องทำเพื่อฉันก่อนซึ่งสิ่งประเด็นที่มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องคิดแบบนี้ทำให้คุณรู้สึกเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะมันมาจากเรื่องราวความเป็นครอบครัวเรื่องราวในใจของคุณในครอบครัวคุณธุรกิจครอบครัวคุณหรือว่าเสถียรภาพทางครอบครัวของคุณเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแล้วในตอนนี้นะคะแต่สบายใจได้เพราะพฤหัสมันมาเหมือน encourage มาให้กำลังใจคุณน่ะมันให้รู้สึกว่าคุณมีกำลังใจในการจะทำโน่นทำนี้ทำได้ลุยสู้มี passion อยากจะทำนะคะเต็มที่นะคะถัดมา11 กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถสื่อสารพูดคุยกับคนทั่วไปได้แล้วก็ไหวพริบปฏิภาณมีนะคะสื่อสารได้ดีพูดคุยได้คล่องได้ทำสิ่งที่เองชื่นชอบได้มีการหาเงินจากการใช้คำพูดจากการสอนจากการเขียนจากการสื่อสารได้เป็น passive income ได้18 กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินเยอะมากๆเป็นพิเศษเลยนะคะให้คุณค่าตัวเองรักตัวเองมากขึ้นโอกาสสิ่งต่างๆเข้ามาเหมือนปาฏิหาริย์รู้สึกว่าทำไมฉันแบบเงินเข้าวันที่20 กุมภาพันธ์นิวมูนในมีนศุกร์เข้าราศีเมษก็คือเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆเงินใหม่ๆรักตัวเองมากขึ้นเงินเข้ามากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นคู่เข้ามาแบบปาฏิหาริย์ไม่ต้องพยายามก็เข้ามาความรักการเงินได้จากการเดินทางจากการสื่อสารมันจะเป็นลักษณะจะบอกว่าปาฏิหาริย์ก็ได้นะมันเหมือนโอกาสเข้ามาแบบฉันไม่ได้พยายามขนาดนั้นทำไมมันเข้ามาได้วะทำไมฉันมีคนเชื่อฉันประมาณนี้มันจะมาแนวนั้นได้นะคะ2 มีนาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการทำเงินพูดแล้วได้เงินเป็นพิเศษนะคะทำความชอบให้เป็นแพสซีฟการลงทุนแล้วได้เงินเข้ามาได้นะคะหรือความสัมพันธ์บางคนก็คือรักตัวเองมากขึ้นเนี่ยฉันให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นทําให้ฉันดูมีเสน่ห์มีคนเข้าหาและสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งได้เหมือนกันนะคะนิวมูนเนี่ยต้องบอกว่าเสามันมากุมด้วยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นในการทําเงินที่คุณจะต้องจริงจังมันเป็นการทําเงินเป็นการลงทุนเป็นการเริ่มต้นรักตัวเองให้คุณค่าตัวเองเพราะคุณมองมาจากเป้าหมายชีวิตคุณที่มันชัดเจนมากขึ้นคุณจะรักตัวเองมากขึ้นเพราะคุณเหมือนนึกภาพตัวเองอยู่ออกว่าฉันต้องการคนในครอบครัวเป็นยังไงฉันต้องการคนแบบไหนที่เข้ามาแล้วก็ออกเดทพาตัวเองไปเจอคนมากมายได้เนาะ7 มีนาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกันก็กันเป็นเรือนที่8ของคุณก็ต้องบอกว่าโอกาสเรื่องการเงินนะคะพวกเงินคนอื่น other people money การลงทุน passive income จะเป็นบ้านเช่าจะเป็นอสังหาปล่อยเช่าจะเป็นเงินปันผลดอกเบี้ยมรดกหรือว่าพวกnetwork marketing ก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่ได้รายได้เข้ามาได้เพราะนั้นก็ใครที่ทำสิ่งนี้อยู่คาดหวังสิ่งนี้อยู่แจงก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะประสบความสำเร็จสามารถทำสิ่งนี้ได้นะคะเงินจะชัดมากก็ถ้ามองแล้วไตรมาส
ไม่ใช่ไตรมาสสิรอบพระจันทร์เนี้ยคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินมากๆโดยทางนั้นนี้ถ้าจะเห็นโหนดก็คือยังอยู่ในเรื่องครอบครัวแสดงว่าตัวคุณเองอ่ะก็จะเหมือนพุ่งเป้าไปที่ครอบครัวค่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังถ้าใครที่คือมันเวลาถ้าอ่านชาร์ตบางคนจะมองว่ามันเป็นเหมือนเรื่องกว้างๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอ่านเหมือนแจงเองดาวจันทร์แจงอยู่ในกลุ่มซึ่งจันแจงมันก็คือมันมีอิทธิพลมาจากครอบครัวเป็นหลักถ้าหลายคนจะเห็นว่าแจงดรอปทำโหราศาสตร์เนี่ยน้อยลงเพราะว่าแจงไปทำอีกธุรกิจนึงมากขึ้นแล้วสำคัญก็คือมันมาจากคนในครอบครัวเป็นหลักมีคนสมาชิกที่ไม่สบายทำให้เราสึกว่าเฮ้ยเราต้องจริงจังเราต้องหาเงินแบบจริงจังแล้วนะไม่ใช่แบบว่าไปทีแล้วนะประมาณนี้มันทำให้เราโฟกัสเรื่องอื่นมากขึ้นซึ่งของชาวกุมลัคนาราศีดาวจันทร์คนที่เป็นกุมอยู่อะค่ะคุณจะรู้สึกเข้าใจได้ว่ามันปัจจัยหลักๆเลยอะจะมาจากคนในครอบครัวจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหรือใครก็แล้วแต่แต่ว่าคนในครอบครัวมีอิทธิพลกับคุณทําให้คุณเปลี่ยนแนวทางการดําเนินชีวิตของคุณได้ก็ลองดูลองเทียบดูนะว่าเป็นประมาณนี้หรือเปล่านะคะขอเรื่องงานนะคะต้องสื่อสารเยอะมากเลย King of Swords เกิดขึ้นสื่อสารพูดคุยสำเร็จได้แน่ๆเพราะเป็นราชาถือดาบอุปสรรคมีไหมก็คงจะมีเป็นเรื่องปกติแต่คุณสามารถเอาชนะได้แน่ๆอาจจะมีความลังเลไม่มั่นใจไม่แน่ใจแต่ให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอพาคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นเสมอแจงพึ่งได้เรียนรู้เรื่องหนึ่งมาค่ะเขาบอกว่า growth mindset เนี่ยคือการที่คุณเป็นน้ำที่ไปอยู่ในภาชนะอะไรก็ได้ไม่ใช่ growth mindset คือการที่คุณตามหาภาชนะที่มาใส่น้ำงงไหมพูดอีกทีกลุ่มเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยโดยทั่วไปแล้วอ่ะเป็นน้ำที่สามารถปรับตัวเองเข้าสู่ภาชนะอะไรก็ได้อันนี้คือ growth mindset แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปหาภาชนะที่มาใส่ให้เข้ากับคุณอันนี้ fixed mindset อันนี้เป็นสิ่งที่ฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นชาวกลุ่มคุณเปิดใจค่ะได้ทำอะไรใหม่ๆมันเดียบคุณแน่ๆเสมอการเงินได้ไพ่เดอะซันไม่ต้องพูดเยอะเนาะเจ็บคอไพ่ดีที่สุดในจะ8 ใบโอกาสใหม่โอกาสใหญ่เงินเข้าแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเดอะซันมาพร้อมกันโอกาสเปิดใจได้แน่ๆนะจ๊ะเรื่องของสุขภาพน่าจะปาร์ตี้เยอะหน่อยอ่ะมันเลยทำให้แบบถ้าจะไม่สบายก็มาจากการออกงานเยอะปาร์ตี้เยอะอะไรเงี้ยทำงานเยอะปวดหัวได้ใจเย็นๆแต่จริงๆเนื่องจากมันมีดาวอยู่ใน12เพราะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าอะไรจะไม่ดีเนี่ยมันจะมาจากการที่คุณอยู่กับตัวเองมากเกินไปคิดกับตัวเองมากเกินไปมากกว่านะคะอื่นๆก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรเรื่องการเดินทางกลับบ้านเก่ากับสถานที่เก่าภูมิลำเนาเก่าได้นะคะเรื่องความรักการแต่งงานเกิดขึ้นได้มีโอกาสคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่คุณต้องการจะตามหาสิ่งที่มันใช่ที่มันเติมเต็มคุณให้ได้นะคะลองดูคนที่เป็นจะใช้คำว่าเป็นพวกต่างชาติต่างภาษาทำงานสายพวกต้องใช้หลักการเหตุผลลอจิกมากๆสายวิศวกรเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะพวกสิ่งอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะเจอภาวะไปมาอยู่ก็ใจเย็นๆถ้ามันใช่อ่ะถ้าเรารักตัวเองมากพอยังไงเขาก็ใช่แน่ๆอยู่แล้วแหละเพราะเขาตามใจเราเนาะโอเคไปแล้วจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ